วัสดีครับหมอเก่ง Channel วันนี้หมอเก่งจะมาสอนวิธีการค้ำต้นกล้วยด้วยไม้ไผ่ลำเดียวนะครับนี่ครับพอดีต้นกล้วยต้นนี้มันเอียงนะครับเดี๋ยวหมอเก่งจะทำการค้ำต้นกล้วยนะครับด้วยไม้ไผ่ลำเดียวนะครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับแรกก็ขุดหลุมนะครับขุดหลุมใกล้ๆห่างจากต้นกล้วยครับห่างต้นกล้วยประมาณ1ฟุตนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีรากต้นกล้วยด้วยนะครับบางครั้งเราอาจไปทำลายรากต้นกล้วยนะครับต้องระวังด้วยขั้นตอนที่2มาแล้วก็เอาไม้ไผ่นะครับปักลงไปในหลุมที่เราขุดนะครับส่วนตำแหน่งของปลายไม้ไผ่นี้เราให้มันอยู่ระหว่างเครือนะเครือต้นกล้วยตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะดันไม้ไผ่ไปนะครับดันไม้ไผ่ให้ชิดกับลำต้นของต้นกล้วยนะครับตั้งต้นกล้วยให้มันตรงแล้วก็เอาเชือกฟางนะครับรัดที่ตรงกลางลำต้นครับลำต้นกล้วยกับไม้ไผ่แค่จุดเดียวก็พอครับแค่นี้ก็อยู่เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะก็เป็นการค้ำต้นกล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโดยลำไม้ไผ่ลำเดียวนะครับอยู่แน่นอนนะครับหมอเก่งก็ใช้วิธีนี้นะครับที่สวนของหมอเก่งนะครับตอนนั้นค้ำต้นกล้วยหอมทองไม้ไผ่ลำเดียวเอาอยู่ครับไม่ต้องรัดหลายตำแหน่งนะครับแค่ตำแหน่งเดียวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะคือผลงานชิ้นสุดหลังจากเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค้ำต้นกล้วยด้วยไม้ไผ่ลำเดียวนะฮะนี่ฮะลักษณะของต้นลำต้นแล้วก็ตรงกลางเราผูกด้วยเชือกฟางนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับขั้นตอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการค้ำต้นกล้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหมอเก่ง Channel ขอบคุณครับ